เผยความหมายของการปิดทององค์พระทั้ง7ตำแหน่งวันนี้นะครับทางทีมงานไทยนิวออนไลน์จะมาบอกวิธีการปิดทององค์พระทั้ง7ตำแหน่งโดยชาวพุทธมีความเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่โดยมีคติความเชื่อว่าผู้ที่ได้มีโอกาสปิดทองพระไม่ว่าจะเกิดชาติภพชาติใดก็จะมีผิวพรรณผ่องใสงดงามมีสง่าราศีเป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่พบเห็นส่วนอานิสงส์ผลบุญของชาวพุทธมีความเชื่อว่ามาตั้งแต่โบราณกาลมาถึงปัจจุบันคือ 1. ถ้าปิดทองที่พระพลักษ์มีคติความเชื่อว่าทำให้หน้าที่การงานชีวิตเจริญรุ่งเรือง 2. ปิดทองบริเวณพระอุดหรือท้องมีคติความเชื่อว่าจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง 3. ปิดทองที่พระนาภีหรือสะดือมีคติความเชื่อว่าตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน 4. ปิดทองที่พระเศียรหรือหัวมีคติความเชื่อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศสามารถแก้ไขฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคของชีวิตได้ตลอด 5. ปิดทองที่พระอุระหรือหน้าอกมีคติความเชื่อว่าทำให้มีความสง่าราศีเป็นที่ถูกใจของคนทั่วๆไป 6. ปิดทองที่พระหัตถ์หรือมือทำให้เป็นคนที่มีอำนาจบารมีและ 7. ปิดที่พระบาทหรือเท้ามีคติความเชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัยและหยวดยานพาหะนะส่วนการปิดทองหลังพระนั้นที่มีการพูดถึงเป็นภาษิตมีคติความเชื่อว่าถ้าจะให้เกิดการปิดทองทั้งหมดสมบูรณ์ต้องปิดทั้งด้านหลังด้วยนอกจากนั้นแล้วแม้ไม่ปิดที่องค์พระเช่นกรณีพระพุทธรูปขนาดใหญ่แม้การปิดทองบริเวณฐานของรองพระองค์พระทำให้หน้าที่การงานมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยมีคำอธิษฐานเวลาปิดทององค์พระดังนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ขอให้ข้าพเจ้าเติมเต็มสิ่งดีๆที่ยังไม่เต็มอยู่ขอให้บริบูรณ์แต่ถ้าเกิดไปพบพระพุทธรูปที่มีคนปิดทองเต็มองค์ชนิดแน่นแล้วก็ปิดทองลงไปทับทองของคนอื่นนั่นแหละแล้วอธิษฐานว่าการใดที่เป็นสิ่งดีงามที่สมบูรณ์อยู่แล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกเถิดกล่าวแบบรวบยอดถ้าขาดก็ทำให้เต็มถ้าเต็มอยู่แล้วก็อย่างน้อยรักษาไว้หรือทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกการไหว้พระปิดทองนั้นเป็นคติธรรมมุ่งหมายถึงการได้บูรณะต่อองค์พระพุทธรูปปฏิมาเมื่อผลแห่งอนิสงส์ที่จะทำให้ผลโดยทันทีผู้ที่เกิดข้อกรรมหรือวิบากกรรมอุปสรรคความมัวหมองในชะตาชีวิตในสัมมาอาชีพหากต้องการความสำเร็จในสิ่งที่ทำไปแล้วโดยฉับพลันทันทีการสร้างอานิสงส์โดยการปิดทองพระพุทธรูปปฏิมาจึงเป็นสิ่งที่ให้ผลโดยตรงและนี่แหละครับความหมายของการปิดทององค์พระทั้ง7ตำแหน่ง